ชาวตรังพร้อมด้วยแรงงานพม่าร่วมทำบุญตักบาตรวันอัฐมีบูชากันคึกคักค่ะทางสำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทควรสงนะคะหมู่ที่3ตำบลนายงตายอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรค่ะเนื่องในวันอัฐมีบูชา30พฤษภาคมนี้โดยมีพระสงฆ์จำนวน50รูปซึ่งเป็นคณะสงฆ์วิปัสสนาเดินทางมาจากหลายจังหวัดค่ะแล้วก็หลายวัดด้วยนะคะจากภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อมาร่วมพิธีธรรมยาตราสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานซึ่งประดิษฐานอยู่ณบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์สำนักพระพุทธบาทควรสงตำบลนายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังในวันอัฐมีบูชา30พฤษภาคม67นะคะโดยนะคะได้ออกบิณฑบาตในเขตเทศบาลนครตรังซึ่งมีทั้งพ่อค้าประชาชนชาวตรังแรงงานพม่าที่มาทำงานในจังหวัดตรังได้นำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวและก็น้ำนะคะมาร่วมทำบุญตักบาตรเมื่อในวันที่27พฤษภาคม2567เวลา 6:30 นที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณถนนพระราม6ตรังในเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเทียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะโดยตลอดเส้นทางจากสถานีรถไฟตรังมาถึงสี่แยกหอนาฬิกาตรังซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดตรังระยะประมาณ1กิโลเมตรเป็นไปอย่างคึกคักค่ะทั้งนี้นะคะสำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทควรสงได้กำหนดจัดงานวันอัฐมีคือวันแรม8ค่ำเดือน6ค่ะซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาถือเป็นวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยคและสูญเสียพระบรมสารีระแห่งองค์พระบรมศาสดาค่ะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งและเป็นวันที่ควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสติภาวนาไมกุศลในการประกอบพิธีอัฐมีบูชานั้นนิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวันวิสาขบูชาต่างแต่คำบูชาเท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะสำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทควรสงตำบลนายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังได้รับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชมาประดิษฐานณมหาสถูปเจดีย์คู่เมืองตรังค่ะดังนั้นจะมีการจัดงานวันอัฐมีบูชาครั้งที่2ในวันที่30พฤษภาคม2567เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์พระราชทานค่ะครับวันนี้ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลของชาวตรังนะครับที่พระสงฆ์จากภาคอีสานและภาคเหนือจำนวน50รูปได้มาปฏิบัติธรรมที่สำนักพระพุทธบาทควรสงนะครับของจังหวัดตรังของเราซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่รับพระราชทานจากรักษาการสมเด็จพระสังฆราชนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วก็วันนี้พระสงฆ์ทั้ง50รูปได้มาปฏิบัติธรรมและก็มาช่วยกันพัฒนาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติร.9ซึ่งวันนี้เสร็จสิ้นพอสมควรนะครับสวยงามแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสให้ชาวตรังได้ร่วมทำบุญตักบาตรตั้งแต่6โมงครึ่งตั้งแต่สถานีรถไฟตรังจนถึงหอนาฬิกาจังหวัดตรังก็เป็นที่ปลื้มปิติของชาวตรังนะครับที่ได้กราบพระผู้ประดิษฐ์ดีปฏิบัติชอบแล้วก็วันที่30นี้นะครับวันที่30เดือนนี้เป็นงานวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นปีที่2ที่ทางสำนักพระพุทธบาทควรสงได้จัดงานวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธของเราอีก1วันคือเป็นวันถวายพระเพลิงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันหลังวันวิสาขบูชา8วันแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลกนะครับที่วันอัฐมีบูชามี3องค์ครบเลยมีพระพุทธซึ่งมีพระบรมสารีธาตุของพุทธองค์อยู่มีพระธรรมและมีพระสงฆ์เราจะเริ่มกิจกรรมวันอัฐมีบูชาในวันที่30นี้ตั้งแต่เวลา 17:30 นหรือ 5:30 นนะครับแล้วมีขบวนแห่ขึ้นไปห่มผ้าพระบรมเจดีย์พุทโธนะครับที่ด้านบนเจดีย์ซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามมากของจังหวัดตรังก็ขอเชิญนะครับชาวตรังและก็ชาวพุทธได้ไปร่วมพิธีวันอัฐมีบูชาครั้งที่2อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็วาระสำคัญแห่งนี้ก็จะเปิดพระอบซึ่งได้รับความกรุณาจากร้านทองตุ้นหนิงหลีได้ถวายพระอบทองคำนะฮะบรรจุ
แล้วก็ประดิษฐานพระบรมสารีธาตุประธานจะเปิดให้กับผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีในวันที่30นี้ได้ชมด้วยตาจริงๆได้กราบนมัสการกราบสักการะพระบรมสารีธาตุเป็นอัฐิเป็นพระวรกายของพุทธองค์นะครับซึ่งทุกคนจะได้เห็น1ปีมี1ครั้งก็ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานวันที่30นี้นะครับขอบคุณครับตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน